พูดกันแต่เรานะจะรอไม่ได้หรือรอได้ก็ต้องรอโอ้ยถามผมนะยังไงก็ได้แต่ว่าถามว่าโอเคไหมมันประเทศเรามันรอไม่ได้คุณเข้าใจป่ะรอได้ค่ะอยากให้รอเพราะเรารอมาต้องหลายปีแล้วถามว่าทำไมอีก10เดือนถึงรอไม่ได้รอได้เสมอมันไม่ไหวมันนานเกินไปแล้วให้ประยุทธ์ไปรักษาการยาวไปมันก็เละคือบอกตรงว่าผมพักไหนก็ได้แต่ขอให้มันมีความเปลี่ยนแปลงจะอยู่เหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่ถ้าสมมติเป็นเพื่อไทยนำตั้งรัฐบาลโอเคผมเสื้อแดงผมโอเคผมไม่ได้เสื้อเหลืองอ่ะผมเสื้อแดงพูดตรงๆผมจริงๆอ่ะเหลืองหรือแดงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าขออย่างเดียวคือเราขออะไรวะขอให้บ้านเมืองเรามันเจริญกว่านี้คุณขึ้นไปบนตลาดกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วมันเจอแต่ค่าเช่าค่าผ่อนนะค่าเช่าตายนะเศรษฐกิจบ้านเรามันรอไม่ได้ไงใช่ป่ะปัญหาบ้านเมืองเรารอไม่ได้แต่ถามลุงรอได้มึงจะอยู่อีก4ปีกูก็รอมึงได้เพราะกูรอมาก็9ปีแล้วอีก10เดือนให้มันปลดล็อกไปเลยปลดล็อกสวไปเลยแล้วดูซิมันจะมีข้ออ้างอะไรไหมเพราะเสียงที่รวมนี่มันก็เกินครึ่งอยู่แล้วแค่อีก10เดือนเศรษฐกิจมันพังมาต้องมึงลูกกี่ไปกี่ชาตินะอีก10เดือนเป็นข้ออ้างที่จะเร่งตั้งนายกที่ไม่ใช่ที่ประชาชนเลือกเป็นข้ออ้างของแต่ละคนแต่ถ้ามันยังดื้อแพ่งเอาก้าวไกลลงได้แล้วทำไมเราไม่ดื้อแพ่งอ่ะที่จะอยู่ให้ได้แล้วถ้านายกเป็นเศรษฐาเงี้ยโอเคไหมได้หมดอ่ะได้หมดแต่ใจจริงอยากได้ก้าวไกลอยากให้สวน่ะมีความคิดมั่งเด็กป.สี่เขายังฉลาดกว่าสว.คิดแค่นี้ก็พอแล้วถ้ายังอยากคิดว่าตัวเองฉลาดให้เขาด่าโคตรเง่าคนทำดีก็คือต้องได้ดีแค่นี้แหละจริงๆตอนอายุกูนี่ยังไม่เข้าใจมันว่าทำไมมันไม่เอาประชาชนเป็นหลักมึง250คนอ่ะต่อไปข้างหน้านะนายกนายขอเขาด่าโคตรพ่อคนแม่ญาติโกโหติกาที่โดนด่าหมดจริงไหมลูกหลานเนี่ยยังเราขอโทษนะผมตายหามันแล้วลูกหลานมันโดนอย่างนี้ลูกหลานมันก็ต้องโดนด่าไปเว้ยพ่อมึงปู่มึงแม่มึงญาติมึงทำอย่างนี้อย่างนี้เขียนมากคำว่าไม่ออกเสียงนี่เป็นอะไรเป็นหวัดเหรอเจ็บคอเหรอไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรงดออกเสียงงดออกเสียงทำไมอ่ะไม่ถึงงดแล้วถ้าเป็นภาคอื่นจะงดไหมงดออกเสียงไหมก็ติดแค่ม.112ถามว่าม.112เขายังไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เขาบอกว่าจะยกเรื่องม.112ได้เพียงภาคเดียวนะมันต้องมีมติกันอีกแต่ละพรรคต้องมีมติยกมือกันไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลขึ้นไปจะยกเลิกม.112ยกเลิกไม่ได้ให้เขาเป็นก่อนแล้วค่อยว่าการที่เขายังไม่ทันเป็นเลยกลัวเขาก็แล้วขอโทษนะถ้าปากกันตรงๆนะบอกไอ้พวกเก่าๆก็ล้าหลังให้มันไปให้เด็กรุ่นใหม่มันมาทำเถอะป่วยก็เดินไม่ไหวอยู่แล้วนั่งโต๊ะก็เดินนั่งโต๊ะก็นั่งไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวต้องประคองโอ้โหเอ้ยพ่อคุณเอ้ยมันแก่แล้วเราอายุมากแล้วเราต้องให้เด็กรุ่นใหม่มันทำเราจะอยู่กี่ปีอ่ะอย่างวิปป้อมนะผมไม่ได้ว่านะมันจะอยู่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วเข้าใจเปล่าอย่างคุณเด็กรุ่นใหม่โอเคผมเนี่ยเลือกเด็กรุ่นใหม่ไงว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบเขาส่วนตัวแต่เราชอบการทำงานไอ้มาตรา112เขาข้ออ้างเขาข้ออ้างเขาทั้งนั้น